ทุกทนะครับวันนี้เช้าวันที่15มีนาคมนะครับในส่วนของวันนี้เรามาเริ่มกันที่ GPP GPP เไม่ใช่ GPP เริ่มที่ทองคำนะครับต้องเริ่มทองคำเสมอนะในส่วนของทองคำวันนี้นะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยเมื่อวานผมคิดว่ามันจะขึ้นต่อได้แต่ปัญหาคือมันไม่ขึ้นถูกไหมทีนี้ถา,ถามวถ้ามาส่งอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงต่อก็น่าจะต้องมีการกลับตัวลงมาสั้นๆน,นะครับเป็นแค่ช่วงสั้นเนาะประมาณ น่าจะเป็นที่18 9 0ศตรงนี้ได้นะครับเหตุ hey, ผลที่มันต้องกลับตัวลงมาก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาโนโนะคือมันมีหลักการหผลอยู่ก็คือว่านะตอนนี้กราฟเนี่ยมันขึ้นมาทําจุดสูงสุดของราคาแล้วนะครับทีนี้เมื่อกราฟมันทําจุดสูงสุดของราคาเนี่ยมันต้องมีการกลับตัวลงมาทุกครั้งถูกไหมฮะทุกครั้งอยู่แล้วจะเห็นว่าตอ่อให้มันไปไกลแค่ไหนมันต้องมีการ pull back หรือว่ากลับตัวลงมาระยะสั้นทุกครั้งอยู่แล้วนะครับนี่คือเรื่องจริงเลยเพราะนะั่นตรงเนี้ยการที่มันกลับตัวมา อาจจะกลับตัวลงมาสั้นๆเพื่อหาจังหวะขึ้นต่อทีนี้ถามว่าเออนี่มันคือ time frame day เลยนะแล้วถามว่าแล้วเราจะเล่นได้ไหมคําตอบคือได้นะครับหน้าที่ของเราคือถ้ากราฟมันจะกลับตัวรู้แล้วให้มันกลับตัวแน่นอนเราสามารถจะเซลลงมาได้ทีนี้ถามว่าแล้วจุดที่ปลอดภัยที่สุดที่จะเซลลงมาเนี่ยน่าจะเป็นตรงไหนผมก็คิดว่าเราน่าจะพอที่จะเซลลงมาถึงประมาณโซนข้างล่างตรงนี้ได้นะครับเพื่อมาเติมเต็มไส้ อยู่ที่ราคา1895ซ้ายหมือตรงนี้ผมว่านี่คือโซนที่น่าจะได้รับปลอดภัยนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าเวลาก้ามันขึ้นมาสูงๆแล้วมันต้องกลับตัวลงตลอดเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะครับอย่างสมมติตรงนี้อ่ะก็คล้ายๆกันเลยถูกไหมมันขึ้นมาสูงมากๆนะครับก่อนที่มันจะมี move นี้ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาสูงมากๆแล้วมันก็ต้องกลับตัวลงก่อนแล้วค่อยขึ้นต่อถูกไหมครับเพราะงี้เราก็ย้ายหน้าตาตรงนี้ครับมาจุดนี้เพราะนั้นถามว่ามันจะเหมือนกันไหมล่ะอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆร้อยกันเ็คือ มีการกลับตัวลงมาระยะสั้นเหมือนกันนะครับทีนี้เราได้ไอเดียแล้วว่าโอเคต้องการให้กราฟกลับตัวไว้นะครับทีนี้พอมาดูในส่งองสี่ชั่วโมงนะครับค่อนข้างที่จะเห็นรูปแบบบางอย่างที่บ่งบอกว่าณนะต่อเน,นี้ยกราฟเนี่ยต้องการที่จะวิ่งลงนะครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือไอ้เจ้า4ชั่วโมงแท่งนี้ครับเราดูเวลาสิมันเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ7นาทีนะครับในการที่มันวิ่งที่ถามว่าเหลือ7นาทีเนี่ยแล้วกราฟไป,ปส่งเนี้ย มันบอกอะไรเรามันมุมบอกว่าอืมคือมันลงได้แหละปิดต่ำสุดแต่ปัญหาคือแรงขายเนี่ยมันเริ่มหมดพอนั้นเมื่อแรงขายเริ่มหมดเนี่ยสิ่งที่การาฟทำคืออะไรครับมันก็จะมีแรงซื้อเข้ามาถูกไหมเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวแท่งถัดไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีการดันตัวขึ้นสูงพองสมควรนะไม่ใช่เพื่อขึ้นต่อครับขึ้นไปเพื่อไปบอกลาแรงซื้ออีกรอบหนึ่งแล้วก็มีการปิดแรงขายลงมาแบบนี้สวยๆนะครับการาฟก็น่าจะลงต่อได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในทำเฟรมเล็กเนี่ยแน่นอนว่า มันต้องมีการทำเฟกเอาท์หลอกอยู่ละนะครับหรือไม่ก็มีการวิ่งขึ้นไปก่อนทะลุโซนแนวรับตรงนี้ไปนะครับแนวต้านตรงนี้ไปก็มีโอกาสที่มันจะค่อนค่อนข้างที่จะเป็นตามนี้ได้เลยนะครับพอมา็นหนึ่งชั่วโมงอ่ะสามสิบนาทีแล้วกันหนึ่งชั่วโมงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับทีนี้หนึ่งชั่วโมงจะเป็นโซนที่แบบตรงกลางเนาะเราก็ไม่รู้แล้วมันจะงไงต่อทนี่ผมขออนุญาตปรับขึ้นมาในหนึ่งแล้วกันนะครับให้มันดูค่อนข้างโอเคกับไทม์เฟรมสามสิบนาทีนะฮะเพราะฉะนั้น มันรีเจ็คจากโซนนี้ถูกไหมครับแต่ปัญหาคือแท่งนี้เลยหกอันทีถ้ามันจะลงต่อเจ้าแท่งนี้เขาต้องปิดใหญ่ๆเลยทรงประมาณนี้เลยถึงจะลงต่อได้อีกหกอันทีนะครับซึ่งเป็นไปได้ยากมากเพราะนั้นการให้มันจะลงต่อมันต้องมีการทําไส้เหมือนกันถึงจะลงต่อได้นะครับเพราะว่ามันจะบอกเฮ้ยไส้ไว้ไส้ไว้ไส้ไว้ฉันพยายามซ้าไส้สามทีแล้วฉันขึ้นไม่ได้ก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูไทม์เฟรมเล็กมันก็จะเป็นจุดแบบนี้ครับกราฟมีการกลับ สวยๆนะครับแล้วหาจังหวะวิ่งลงแบบนี้ได้เลยเนี่ยทีนี้ถามว่าอืมแล้วเราจะทําอย่างไรนะครับเราจะเล่นยังไงดีก็คือรอตามนะครับรอให้ราคามีการวิ่งขึ้นก่อนวิ่งขึ้นก่อน,ว,น,อนวิ่งขึ้นก่อนแบบนี้นะครับถ้ามันวิ่งขึ้นมาแตะตรงนี้ได้สิ่งที่มาทําคือมันจะทําแนวต้านสวยๆแล้วก็มีการกลับตัวลงนั่นเองนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมยังไม่เซลเลยนะ ยังไม่หาจังหวะเซลเลยครับรอให้ราคากลับตัวขึ้นหนอ่อยทีนี้ถ้าสมมุติมันเกิดกรณีฉุกเฉินจริงๆกราฟมันปิดต่ำกว่าโซนนี้ลงมาถามว่าเราควรทําอะไรเราควรเซลไหมคําตอบคือโนเหมือนเดิมครับห้ามเด็ดขาดนะบางคนจะโลกนะครับแบบเฮ้ยเอาละราคาปิดต่ํากว่าโซนพวกนี้แนวรับไว้แนวรับไว้ปิดต่ํากว่าได้ผมบอกว่าเฮ้ยต้องการที่จะลงต่อไม่ใช่ครับทําไมถึงไม่ใช่อย่างที่บอก4ี่ชั่วโมงมันต้องการจะกลับตัวขึ้นก่อนเพื่อมาทําไส้และที่สาคัญก็คือเราจะสังเกตดูครับมันลงมาเยอะแล้ว การมันลงมาหลายแท่งมากๆแบบเนี้ยมันต้องมีการกลับตัวขึ้นเอาถามว่าจริงไหมเอาลองดูครับลงมาเยอะไหมเยอะเท่ากับตัวขึ้นไหมกลับตัวขึ้นนะครับถ้าสมมุติผมเอาแบบโซนรัดๆเลยนะประมาณเนี้ยเนี้ยจะเห็นเหมือนกันครับลงมากลับตัวขึ้นลงมาเยอะกลับตัวขึ้นลงมาเยอะกลับตัวขึ้นเพราะนั้นลงมาเยอะเหมือนกันมีโอกาสกลับตัวขึ้นไหมมีนะครับมีโอกาสกลับตัวได้เหมือนกันเช่นตรงเนี้ยถ้ามันเบรกเอาลงมาทรงระมาแบบเนี้ยผมว่าเราก็ยังไม่ควรเล่นเซลล์นะครับผม ในโวนทองคำประมาณนี้ ก่อนจะไปดูคู่อื่นนะครับเดี๋ยวไปขอบคุณผู้อยากเจดีคลิปเป้ก่อนเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอ็นะครับโบเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็เมเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์์์ตตตสาาหรรรรรรัััััััับบบบบคคคคนน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 ไทททยยยโโดเเเเฉพะะะะจถึงงงงศุกกช่่่่ววมออออลี้็ ประจำช่องของผมเนี่ยนะครับแจกโบนัสสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อเอร์เซแล้วนะครับ <Wow. S 1> เราเติมเงินไปที่ห้ารอดอลลาร์นะครับเราจะรับเงินอีก5้ารดอลลาร์มาเทดได้ฟรีเลยถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิง์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับคลิปนี้นะโอเคนะครับเรากลับกันมาในส่วนของ gj บ้างดีกว่าในส่วนของ gbP jP GB y นะครับเราจะเห็นว่าราคาตอนนี้มันขึ้นมาทําจุดสูงสุดของราคาแล้วถูกไหมฮะทีนี้ ถามว่าเอมันจดสูงสุดของราคาเนี่ยมันก็มีการทรูแนวต้านตรงนี้มาด้วยนะครับแล้วถามว่ามันจะไปต่อได้ไหมผมว่ามีโอกาสไปต่อได้นะครับแต่ปัญหาอย่างที่บอกเหมือนกันเลยก็คือว่า4ชั่วโมงเนี่ยมันจะปิดแล้วนะครับถ้ามันปิดเหนือโซนเส้นสีเหลืองได้ตรงเนี้ยบ่งบอกว่ากราฟต้องการจะขึ้นต่อนะครับแต่ที่ปัญหาเหมือนเดิมเลยนะเหมือนกับทองคําเมื่อกี้เลยคือขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับเพราะนั้นขึ้นมาเยอะขนาดไหนต้องมีการทําอะไรต้องมีการกลับตัวลงก่อนนะครับ กลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับสวยๆแล้วค่อยหาจังหวะขึ้นอีกทีหนึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าอืมแล้วจะบายเลยไหมล่ะจริงๆยังไม่ควรบายนะครับเพราะ,ะนั้นเรารอไปก่อนแต่ทั้งหมดทั้งมวลไอเดียก็คือว่าเรารอให้ราคาเนี่ยมันมีการกลับตัวลงมาก่อนนะครับอาจจะกลับตัวลงมาถึงประมาณโซนตรงนี้ก็น่าจะเป็นใน,ในอุดมคติเลยนะนะครับลงมาแตะทำซัพพอร์ตแล้วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นไปได้ นะครับถ้ามันปิดในโซนนี้เลยผมก็คงไม่บายหรอกนะครับถึงแม้วันดูทรงมันจะไปได้แต่ผมก็ไม่บายนะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะมากนะครับเพราะนั้นรอกลับมาวิ่งขึ้นนะครับ u s 30ครับในส่วนของเดลี่นะเราเห็นว่าราคาเนี่ยมีการทําแนวรับถูกไหมครับแนวต้านทีนี้ลงมาทาแนวรับนะครับทำแนวต้านสี่ก้าทำคืออะไรครับควรจะต้องมีโอกาสวิ่งลงต่อตรงนี้ถูกไหมครัเพราะฉะนั้นถามว่าระยะสั้นเนี่ยเล่นยังไงคือเรารอให้ราคามันวิ่งขึ้นไปก่อนนะครับวิ่งขึ้นสวยๆเลย ทีนี้ถ้ามันขึ้นมาได้เนี่ยก็รอมันทาแนวต้านค่อยหาจังหวะเซลลงมาต่อนะครับของสี่ชั่วโมงเองก็ตามก็คือราคาก็ยังอยู่ในกรอบอยู่เนาะทีนี้จุดที่มันต้องกลับตัวขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นข้างบนตรงนี้เลยนะครับเพราะนั้นหมายความว่าราคาต้องมีการทะลุโซนนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นหน้าต่างมันจะเป็นทรมประมาณน,นี้ครับเฟกเอาท์ out, แล้วลงไหมเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทรมประมาณน,นี้แหละหนึ่งชั่วโมงสามสิบอ่ะประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นจุดที่ต้องขึ้นมา ทำแนวต้านแล้วลงอันนี้คือเราวิเคราะห์กว้างๆไว้เลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยกราฟมันอยู่ในกรอบนะครับผมว่าจะเป็นตามนั้นแหละขึ้นต้านแล้วลงนะครับทีนี้ถามว่าขี้เกียจรอขนาดานั้นคตเล่นก่อนได้ไหมคําตอบคือเล่นได้ครับเราอาจจะเล่นในกรอบนี้ก่อนเนียราคาอยู่ในกรอบถูกไหมเราเล่นก่อนมีแนวรับแนวรับแนวต้านแนวรับ,บ,บเรารอให้ราคาเนี่ยเล่นอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมุติมีการเบรกลงมานะครับ เราอาจจะหาจังหวัดเซลลลงมาได้ถ้าราคามีการเบรกขึ้นไปเราอาจจะหาจังหวะบายขึ้นได้นะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเป้าหมายของเราคือต้องการให้มันมาแตะโซนนี้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นอาจจะหาจังหวะบายขึ้นต่อได้นะครับของ Bitcoin นะครับทำเฟรมเดลี่เนาะตอนนี้ก้านาทีละโอเคบิตคอยทำเฟรมเดย์นะครับดูทรงแล้วก็รู้สึกว่าจะไปต่อได้นะถึงแม้ว่าทรงมันจะมาไม่ค่อยสวยละแท่งนี้ปิดต่ำกว่าแนวต้านแต่คิดว่าจะไปต่อได้ครับเพราะว่าราคาเนี่ยมัน มีไส้ไว้ให้เติมเต็มนะครับรื่อเของนั้นก็คือว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยมันมีการทำไฮไว้กับตัวลงมาทําแนวรับควรมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อนะผมว่าเป็นไปได้ที่มันจะวิ่งขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรารออย่างเดียวเลยคือรอให้ราคาเนี่ยมันปิดเหนือต้านนี้หาจังหวะบายต่อได้เลยนะครับรอราคาปิดต่ำกว่ารับนี้หาจังหวะบายต่อได้เลยนะผมโทษทีรอราคาปิดเหนือต้านตรงนี้หาจังหวะบายขึ้นได้ ราคาปิดต่ำกว่ารับนี้อย่าเพิ่งไปหาจังหวะเซลล์นะครับสิ่งที่ควรเซลล์คือต่ำกว่าโซนนี้เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นโน no. ห้ามเล่นนะครับประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะผมพยายามที่จะทำให้มันประมาณนี้สินาทีเนาะจะได้ความรู้มากขึ้นนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้นะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดเย็นนี้นะครับผม